นมัสการครับอาจารย์ครับผมเจริญพรจ้ะเจริญพรพี่บุญพระรวยเนาะกับทีมงานเนาะครับผมกับทีมงานมาตามเลขตามเบอร์อาจารย์แล้วอาจารย์ว่าจะไปนั่งซ้ำนั่งซ้ำมาแล้วไปอาจารย์ไปมาเลยดิไปแล้วไปแล้วไปนั่งแล้วไปแล้วเป็นเช่นไรบ่เนี่ยเอาเว้าจ้าเขาโดนที่มันฮิวเว้าซูฟังเนาะเอาก็ไปนั่งนั่งให้เขาบอกว่าเป็นฝันซะเนาะเพื่อความเพื่อความที่ว่ามันจะอันนั้นแน่ใช่ว่าเป็นฝันนะครับผมนั่งไปบัดเนี่ยลงไปในน้ำในฝันในนิมิตในฝันครับผมให้ว่าฝันในขณะที่นั่งฝันฝันซะครับผมมันสิผิดเท่าคันว่าสินั่งมันสิคือสิโพดโพดแม่นฝันซะฝันว่าลงไปในน้ำนะครับผมน้ำโขงครับผมลงไปยังบัดมันก็ลงไปนะไปนี่แหละถามเลขเพิ่นนี่แหละโอ้ลงไปในน้ำโขงปุ๋ยฝันว่าลงไปในขณะฝันเด้อพ่อพี่น้องเด้อฝันเด้อครับเด้อในขณะที่นั่งสมาธิแต่ว่าห่างฝันฝันบอกเลยบอกโอ้ยบอกล้วนแล้วเนาะอาจารย์บอกล้วนบอกเดี๋ยวผมมีแนวที่เว้ากับ FC หลายอย่างหลายแนวอยู่แต่ว่าบ่พุ่นว่าเฮ้ยสิบ่ทันบอกบ่เอาไว้จักหน่อยบ่ให้นอนเสียงมึงจะขึ้นบ่แต่ว่าคร่าวๆนี่เพิ่นก็เว้าว่างสิล่ะมันเป็นนักซีเดอร์ว่าซั่นนี่ได้ยินแว่วๆครับแต่ว่าขณะที่เฮานอนเนี่ยคือว่าฝันอยู่เนี่ยครับผมมีเคลื่อนมาเอิ้นเฮาเอิ้นอยู่ว่าซั่นเอิ้นก็บ่ได้ยินดีพอมันตึบไปได้เด้อโอ้มันตึบมันตึบไปแล้วนะคือว่ามันเหมือดตึบไปบิ้งไปเลยจังซี่นะมันตึบนะคือตึบนี่คือว่ามันเหมือดไปเบิดแล้วครับผมบ่ได้ยินหยังเลยพอเข้าใจอยู่คันผู้นั่งสมาธิสิฮู้จักว่าตึบเป็นจังได๋ตึบเลยตึบบ่เนี่ยห้วยมันเที่ยวเห็นว่าเอิ้นเฮาอยู่จังซี่นะเฮาก็บ่ได้ยินเนาะเออเที่ยวเอิ้นอยู่ว่าซั่นพอออกมาขึ้นเพิ่นเอิ้นพอออกไปนำมาละเพิ่นไปนำไปเป็นมูนำไปเมื่อใดอาจารย์ไปเมื่อคืนนี้โอ้โหก็ไปเมื่อคืนนี่บ่นี่แล้วพอออกผู้ที่ได้นั่งอยู่นี่โอ้นั่งอยู่เนี่ยแม่นเนี่ยเอิ้นน่ะแม่นเอิ้นอยู่ว่าซั่นเอิ้นน่ะบ่ได้ยินดอกก็ยังมันตึบแล้วมันฝันไปแล้วโอ้เพิ่นระวังสิล่ะบอกเลยบ่โอ้ยบอกแล้วอาจารย์เพิ่นระวังเดี๋ยวไอ้บ่เขียนบ่คือจังได๋เขียนโอ้ยเขียนกันเดี๋ยวผมสิเขียนตัวหนังสือแปลดอกบัดผมตัดต่อยังเรียบร้อยแล้วผมก็สิเขียนตรงซื้อแปลอันว่าเพิ่นว่าบัดลงไปนี่ผู้ใดเป็นผู้บอกเฮาอาจารย์ก็ยังว่าเพิ่นเอิ้นเนี่ยย่อมเพิ่นเอิ้นนี่ล่ะเอิ้นว่าจานอยู่เนี่ยเอิ้นต้องหลายเทื่อจุว่าได้มาตีไม้เอาคนนี่โอ้จังเมื่อชิงนี่โอ้ในขยะที่ตอนนั้นนี่เฮาฝันว่าเฮาได้ลงไปพุ่นน่ะแม่นได้ลงไปบาดาลนั้นบ่อาจารย์ก็วางเสร็จแล้วเป็นน้ําขาวๆใสๆไปซั่นน่ะเห็นจ่อยๆเนาะลงไปเห็นหยังบ่บัดนี้อยู่ใต้เห็นแต่น้ําเห็นแต่น้ําแม่นบ่มีไผอยู่หั่นจักคนบ่มีหวยไปใสก็มีแต่น้ําจังปังนี่ล่ะเป็นน้ําเฮาไหลน้ําเฮาอยู่ซั่นล่ะอยู่ในแม่น้ําโอ้รู้สึกว่าอยู่ในแม่น้ําแต่ว่าเพิ่นน่ะกระซิบบอกวางสิเด้อได้ยินเสียงในขณะที่อยู่ในน้ำมันได้ยินเสียงครับผมเพิ่นระวางสิล่ะ86ว่าใช่ไหม86แม่น2ตัวน่ะ86ก็ข้างสิล่ะ86น่ะแม่นมันเลขตัวเก่าบ่แม่นบ่อาจารย์เลขตัวใดฮะ86นี่แม่นเลขตัวใดตัวงวดมันก่อนบ่ครับแม่นบ่ฮะแม่นแม่นบ่ตัวเก่าบ่3โอ้บ่แม่นตัวเก่าดอกเว้ยแต่ว่าเบิ่งแล้วมันอันนั้นนี่ซิแม่นเนาะที่ตัวหนังสือเขียนที่มัน6ย้อนน่ะ6ย้อนตรง8เกี่ยวกันเนาะเกี่ยวกันครับผม6ย้อนตรง8 3ตัวได้ตัวใดมากกว่าอาจารย์เอาทวนให้ว่า3ตัวนี่ก็คือตัวเก่าเฮาก็คือตัวเก่าเฮาก็คือ059 059แล้วก็เลข5กับเลข6มันย้อนเท่ากันเลข5กับเลข6มันย้อนทั้งลุมอ่ะนะมันย้อนทั้งลุมย้อนต่อเลข5ลงมาแม่นเป็นเลข6แม่นสิที่ว่า059 069จังซี่ก็ได้แม่นหรือสิเป็น056ซะมองมันย้อนแม่นนี่จังได๋หั่นซื้อ2ตัวก็เบิ่งเอาล่ะ05 09บ่แม่นตัวย้อนลงมาเลข4ดิล่ะย้อนเลข4บ่ดิเลข4บ่เลข6หาเว้าเลยแน่เว้าผิดจำผิดโอ้ยเนาะ059ย้อนเลข4โอ้059ย้อนเลข4ที่เฮาลงหลวงก่อนเนาะโอ้ยครับขอโทษหลายๆผมก็จําบ่ได้ที่ผมทายแล้วก็ลืมไปเลยดิพ่อพี่น้องก็ลองผิดหน้าเด้อผู้ฉลาดปราดเปรื่องผู้มีหัวคิดว่องไวก็ได้คันเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพ่อพี่น้องคันผู้ใดได้เบิ่งคลิปก่อนหน้าที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์นี่
เบิ่งแล้วนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันคำเว้าคำจาครับอาจารย์ของคลิปนี้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปมาว่าเห็นน่าจะเป็นประมาณใดวิเคราะห์ซอยกันครับผมหลายหัวดีกว่าหัวเดียวหลายคนมีซึ่งท่านที่ฉลาดทุกท่านนี่ละผู้ที่หัวดีผู้ที่ข้อเลขข้อเบอร์เนี่ยก็ลองมาวิเคราะห์ซอยกันว่ามันสมควรที่เปลี่ยนจังใดเลขนี่คลักษณะนี่ถือว่ามันเปลี่ยนปัญหาอยู่ที่อาจารย์เนาะเป็นปัญหาเพื่อนไห้มาเปลี่ยนปัญหาอยู่ที่เนาะเพื่อนไห้อันไหนก่อน0 5 5 9เลข4เลข4ย้อนอยู่ตรงเลข5ย้อนไต่ลงมาเนาะนี่ซ้ำเพื่อนไห้ปัญหาเนาะซ้ำเพื่อนไห้ปัญหานี่ลักษณะนี่เนาะแต่ว่าเฮาสิตีแตกจังได๋ก็อาศัยผู้เพิ่นหัวดีล่ะผู้เบิ่งคลิปเฮาอยู่ตอนนี้ผู้หัวดีก็มีดิทั้งเบิ่งทั้งหัวเดี๋ยวนี้น่ะหัวดีอาสาโทนะเบิ่งแล้วก็ขอให้อารมณ์ดีๆนี่ครับผมคือว่าน่ะเบิ่งแล้วก็เป็นแบบว่าก็พิจารณากันจังซี่ครับผมมากก็จัดคือว่าบ่มากก็อันนั้นล่ะเนาะก็คือว่าล่ะครับผมบัดนี้ตามดุลพินิจอาจารย์แล้วอาจารย์มีความคิดเห็นว่าจังไรครับลักษณะนี้ครับเอาจังสี่ก็ยังบ่เฝ้ายังบ่เฝ้านั้นขอให้เป็นใกล้ๆมือได้บ่ใกล้ๆมือแม่นคือยังเห็นบ่งวดบ่หันเฮาก็พลาดครับคือว่าก็พลาดอยู่งวดบ่หันก็คิดว่าอยู่ยังไปยังมาเลขมันสิบอกบ่091091อยู่นี่ว่าครับผมที่จริงแล้วน่ะเนาะเลข0น่ะกับเลข1มันเป็นตัวเดียวกันบ่รอแล้วตามรักว่าอีพ่ออีแม่ปู่ย่าตายายเพิ่นเคยสอนมาวางซั่นเด้คันสิเป็นเสี้ยนเลขเนี่ยถ้ามีเลข0ต้องอย่าลืมซื้อเลข1ติดนําเพิ่นวางซั่นเด้คันเห็นเลข7นี่ก็อย่าลืมซื้อเลข1คือกัน0กับ1 7กับ1นี่เป็นตัวเดียวกันเพิ่นวางซั่นให้ซื้อแท่นกันไว้นะเพิ่นวางซั่นเด้ถ้านํามันบ่วางซั่นซะบ่อยากเปลี่ยนเงินนี่ล่ะอาจารย์อยากเทื่อนตัวเดียวแค่นๆนี่มันตึกโป่งนี่เฮ้โลดซั่นตัวคันเฮาตีไปหลายมันสิลงทุนหลายแน่นบ่ซั่นแล้วก็เลยบ่เชื่อผู้เฒ่าคนสุดท้ายบ่คำผู้เฒ่าแล้ววันนี้2ตัวนี่อาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างใน2ตัวที่ไปนั่งซ้ําครับผมยังบ่คักใจนะยังบ่คักสิไปนั่งอีกบ่อาจารย์สิไปอีกยังคล่องใจอยู่เด้โอ้เพราะว่าอันเขาเจ้าเอิ้นนะเฝ้าขึ้นมานะปัญหามันน่ะครับกําลังว่าฝันไปแล้วฝันว่าลงไปแล้วบัดนี้มาเอิ้นนี่แล้วพอออกนี่แล้วมาครับผมพวกให้ตื่นซิล่ะมันตึบไปแล้วเนาะบัดนี้ได้ยินแว่วๆมาจังซี่ล่ะแต่ว่าก็อย่าเฝ้าดอกเนาะครับผมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเฮาเก่าตัวเก่าฮ้อล่ะบ่เปลี่ยนหรอกตัว2ตัวนี้อย่าเฝ้าก่อนแม่นอย่าเฝ้าบ่แม่นคือว่าจังได๋ก็แล้วแต่เพิ่นสิใช้ดุลพินิจเอากันเพิ่นถูกหูเพิ่นว่าซั่นเนาะถูกใจเพิ่นก็ผู้สิลงทุนก็บ่เป็นหยังก็ลงทุนได้โลดคือกันจ้ะเนาะแต่ว่าก็คันผู้ว่าโอ้ถ้าเบิ่งอาจารย์ว่าคงสุดท้ายรอบสุดท้ายเนี่ยไปนั่งเที่ยวสุดท้ายสิเป็นตัวใดซะแท้ว่าซั่นกะมานี่ถ้าคงสุดท้ายครับผมมาอยู่ตัวอาจารย์มาอยู่คงสุดท้ายเอาสุดท้ายไปไหนก่อนหวยออกจักชั่วโมงจังซี่บ่คงสุดท้ายบ่นั่นบ่โอ้ครับบ่ล่ะก่อนมื้อนึงก็ได้ดอกบ่เป็นสุดท้ายแล้วท้ายสุดเนาะอาจารย์จ้ะเอาสรุปว่า2ตัวเฮาได้ตัวใดอาจารย์มื้อ2ตัวครับ2ตัวที่เห็นว่าเพิ่นมาบอกนึงเพิ่นบอกเคยๆเพิ่นห้องใส่จังซี่นะครับได้ยินอยู่ในน้ําเพิ่นห้องใส่เฮานี่ฮักบ่เห็นคนนี่ก็งวกหาอยู่ผู้ใดมาห้องใส่จังซี่ครับผมวนใส่แยกใส่แยกหัวก็คือบ่เห็นผู้ใดครับนั่นคือมาบอกวางซี่ซั่นเนาะก็ยังว่าอยู่แต่ว่าขอเวลาถึงหน่อยน้ําก็นึงบ่น้ําก็นึงน่ะเนาะกําลังว่าสิวางซั่นอ้าวแปลว่าอาจารย์อ่านใจได้เด้ตัวนี้บ่ล่ะแม่นธรรมดาตัวนี้ผมกําลังว่าสิอ้าปากเว้าเด้อย่าลืมน้ําเป็น1สิว่าเนี่ยเพิ่นก็ตีจังซี่นะน้ําก็เป็น1อย่างคันเฮาลงไปน้ําน้ําก็เป็น1พระก็เป็น8พระเป็น8 8คันเก้านี่ก็คือพระพุทธรูปครับพระนี่คือ8คือ7พระพระสงฆ์พระสงฆ์เป็น8จ้าน้ําเป็น1จ้าเนาะพระพุทธรูปนี่เป็น9เป็น9จะเลขที่เพิ่นเว้าใส่หูนี่ตัวใดก่อนอาจารย์เพิ่นวางสิ8 9เด้อ8 9 8 9 6 8โอ้สิมาปนเริ่มสิปนกันแล้วบัดนี้1ใช่แล้วเนาะ1 6 8เป็นซั่นบ่อาจารย์1 8 9เป็นซี่บ่แม่นเนาะน้ําจังไดก็ต้องมีเข้าแล้วล่ะคือว่าเนาะอาจารย์แม่นเพราะว่าลงไปน้ําเด้ครับลงไปน้ําโขงนั่นน่ะ
เอาไปเอามาหัวร้านลื่นคู่แล้วผู้มาสัมผัสกันแล้วเขาว่าเป็นยังก็แล้วแต่พ่อพี่น้องใส่ดุลพินิจเบิ่งเด้ออันนี้ก็เพียงแต่ออกความคิดเห็นซื่อๆดอกว่าเอ๊ะน่าสิเป็นจังซั่นจังซี่บ่จังซี่ซื่อนะครับอันนี้แอดก็บ่ได้ฟันธงว่าเออต้องเป็นตัวนี้เด้อลักษณะนี้ต้องเป็นตัวนั้นตัวนี้ก็บ่ได้ว่าอาจารย์เพิ่นก็บอกว่ารอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายก่อนวันออก1วันอาจารย์เพิ่นสิฟันให้ความชัดเจนจ้ะเนาะจ้ะเนาะแม่นมันนี่เป็นได้ทั้งหลังคาเฮาหลังคาก็เขาเจ้าก็ขึ้นเล็กแล้วเลยเหรอขึ้นเล็กแล้วเดี๋ยวอีกสั้นที่2สั้นที่2นี่ก็แล้วปึ๊บก็มุ่งแล้วเด้บัดเนี่ยครับผมแต่ว่ามันก็ยังบ่ค่อยมีเงินซื้อสังกะสีแล้วเอ้าก็ค่อยไปอาจารย์สังกะสีสิใช้งบประมาณหลายปานใดค่อยสิมุ่งเสร็จสับเรียบร้อยอาจารย์สังกะสีนี่นะตีไว้นี่คันเมตรละตารางเมตรละ115บาทนะ115บาททั้งหมดมันเท่าไหร่ล่ะจากตารางเมตรเป็นอะไร400บ่400 400ตารางเมตรเป็นเงินจักบาทหันเนาะตีร้อยละตารางเมตรละ115บาทคุณ115เนาะคุณมึงเนาะ400กว่าบ่ฮอดหาเว้าอะไรบ่ถึงอะไรมึงเริ่มฮอดแสนบ่ผมว่าบ่400คูณ1เอาคูณครับบ่ต้องมาคิดโทรศัพท์กําลังเปิดเครื่องโอ้ยเนาะอ๋อเนาะ100กับ 10,000 นั่นบ่ล่ะ100กับ 10,000 เออ100กับ 10,000 40,000 กว่า 40,000 กว่าได้บ่ครับผม 40,000 กว่าบาทมันคือถูกมันแม่นบ่มันคือสิถูกเท่าบาดนี้แม่นหลังบ่ใหญ่พุ่นน่ะ400ตารางเมตรแม่นอยู่บ่จังได๋อาจารย์โอ้ยยังผมก็คือปึกแท้คิดในคิดง่ายๆก็คิดว่าบ่ต่ำกว่าแสนหรอกเนาะครับผมเอาตีไว้ทั้งแสนนึงล่ะทั้งลบทั้งอีหยังแม่นทั้งลบทั้งตัวทั้งเป็นล้มเป็นไส้อย่างทั้งสี่อย่างสี่แนวน้อยจันน็อตยิ่งน็อตอย่างนั้นมันครับผมประมาณแสนนึงตีไว้จันเนาะแสนนึงนี่นะอ้าวผู้ใจบุญทุนท่านเพิ่นฟังคลิปนี้แล้วเพิ่นก็สิป้าป้ากล่องละบาทเฮาก็ยังทำงานอยู่บ่เพิ่นก็มีผู้โอนมาเรื่อย5บาท10บาทโอนมาอยู่มื้อนี้อันคุณโยมเพิ่นโอนมาเต้นพัทยาครับผมพัทยาเพิ่นอยู่พัทยาพุ่นล่ะอยู่ชลบุรีล่ะโอ้เพิ่นโอนมาเพิ่นบอกว่าอันไอ้ชื่อซื้อนี่ล่ะแผ่นเนี่ยแผ่นมุ้งหลังคาเนี่ยโอ้แผ่นอลูซิงนี่ว่าแผ่นอลูซิงเพิ่นโอนไม่ 30,000 พุ่นดิโอ้นั่นเห็นบ่มื้อเช้านี่ล่ะเพิ่นก็โทรมาบอกครับไปจ่อเขาเต็มที่แล้วตัวฉันแต่ว่าเพิ่นบ่ออกซื้อออกน้ําดอกโอ้เพิ่นบ่อยากออกซื้อออกน้ําเนาะโอ้ก็อนุโมทนาสาธุนําเด้ออีพ่ออีแม่ผู้ใจบุญทุนท่านเอื้อยอ้ายน้องนุ่งลุงป้าน้าอาสุขุสุคนที่ได้ร่วมเฮ็ดร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนํากันทั้งวัดป่าสาบ้านจอมสีกับพระอาจารย์สุรพงษ์เพิ่นอันนี้ก็ใกล้สิแล้วแล้วล่ะครับพี่น้องคันมีหลังคาแล้วก็คือสิถือว่าค่อยๆไปเนาะถือว่าถ้ามีหลังคาแล้วนี่ถือว่าแปรแล้วดิเพราะว่าศาลานี่บ่ได้แอมคือเฮียนดิจ้าเนาะอาจารย์ส่วนมากสิเป็นโล่งมันว่าอาจารย์สิเป็นโล่งครับผมแต่ว่าทั้งหลังก็สิปิดไว้ปิดก่อแต่ทั้งหลังเนาะอาจารย์เนาะมันสิมาหนักอยู่กับเบื้องแม่นครับผมปูกระบงกระเบื้องครับกระเบื้องก็คือแพงแน่ครับผมกระเบื้องก็สิแพงแน่ถ้าเฮาบ่มีกระเบื้องปูเฮาก็เอาหาแนวอื่นปูเนาะอาจารย์เอาได้ละปูก็นั่นดิแผ่นอีหยังน่ะแผ่นเป็นพลาสติกเห็นบ่เฮาปูเห็นบ่คือจังปาเก้สิปูชื่อเป็นแผ่นพลาสติกดิมันกุ้มดนอยู่บ่โอ้ดนดิอาจารย์แต่ว่าใส่กาวดิท่ามันสิประหยัดลงเลยอันนี้มันสิฮอด10ปีอยู่อ๋อ10ปีนี่ว่าแหม3ปีนี่มันก็สิเริ่มพ่งแล้วตัวหั่นก็จังว่าตัวมันก็สิเที่ยวเปลี่ยนจังซั่นตัวหั่นเฮ็ดกับเบื้องไปแล้วมันแล้วแล้วนี่ครับผมโอ้เอาดีๆเที่ยเดียวเนาะอาจารย์เนาะอ่ะบัดนี้เลขเบอร์ก็ได้แล้วเด้อพ่อพี่น้องเด้อก็ปิดหน้าเบิ่งเบิ่งคลิปนี้ก็ได้เบิ่งคลิปให้จบแล้วก็จับใจความให้ดีๆผู้ใดมีความคิดเห็นยิ่งใดกันคอมเมนต์ใต้คลิปมาครับผมก็แบ่งปันแนวทางแบ่งปันเอาง่ายๆว่าแบ่งปันความคิดความอ่านกันเนาะข้าเทียได้โชคได้ใช้น้ำกันข้าเทียนี้มีโอกาสได้เฮ็ดได้สร้างทั้งศาลาปฏิบัติธรรมวัดป่าช้าป่าช้าบ้านจอมสี okay. นะครับอาบัดนี้ก็สิรบกวนอาจารย์ซ้ํานี่เลขมือก็ได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะขอบคุณอาจารย์หลายๆครับสาธุสาธุเนาะกับ FC สุขุสุคนเนาะครับผม